ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็ผมมีปั๊มไฮโดรลิกมือ2นะครับ1ตัวนะครับที่จะมาแนะนำกันนะครับสำหรับปั๊มตัวนี้เนี่ยก็ได้ทำการซ่อมบำรุงภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปั๊มตัวนี้เป็นตัวไหนปั๊มตัวนี้จะเป็นวิกเกอร์นะครับจะเป็นโมเดล PVH131QICRF นะครับก็ปั๊มตัวนี้จะหมุนขวานะครับแม็กเพรสเชอร์อยู่ที่250บาร์นะครับสำหรับแม็กสปีดนะครับรอบหมุนก็จะอยู่ที่สูงสุดนะครับอยู่ที่ 1,800 รอบมินสปีดรอบต่ำสุดจะอยู่ที่900รอบนะครับสำหรับปั๊มตัวนี้ก็ทำสีภายนอกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บวกกับทำการเทสเรียบร้อยแล้วนะครับผลการเทสก็ออกมาถือว่าใช้ได้เลยครับใช้งานได้เลยนะครับสำหรับปั๊มตัวนี้นะครับก็สำหรับราคาเนี่ยก็เดี๋ยวดูกันข้างในลิงก์ข้อมูลด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับสำหรับปั๊มตัวนี้จะเหมาะกับเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมไม่ว่าจะนำไปใช้กับงานกระบอกไฮโดรลิกหรือว่างานมอเตอร์ไฮโดรลิกก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้เนี่ยราคาก็ถ้าเกิดใหม่ๆน่าจะอยู่หลักแสนนะครับผมแต่นี้เนี่ยราคาย่อมเยาว์นะครับอยู่ที่ 50,000 บาทนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ปั๊มไฮโดรลิกมือ2นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับมีเป็นตัวไหนเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีนึงนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ